ผู้ชมครับมีรายงานว่ามีกลุ่มชาวจีนนะครับมาเปิดที่พักอาศัยในประเทศไทยของเราแล้วก็ตั้งฐานอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นลักษณะของแก๊งคอร์เซนเตอร์ซึ่งในกรณีดังกล่าวนี้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถ จับกลุ่มชาวจีนได้7รายนอกจากนี้ยังมีแรงงานชาวเมียนมาอีกประมาณ6รายด้วยกันนะครับพฤติการของเขาค่อนข้างน่าสนใจซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์นะครับก็พบว่านะครับสำหรับเครือข่ายแก๊งคอร์เซนเตอร์จีนข้ามชาติแก๊งนี้นะครับมีการโทรหลอกกลุ่มเป้าหมายชาวจีนให้ลงทุนประกันเงินออมในระยะยาวครับ เดี๋ยวพาทุกท่านนะครับไปติดตามวิธีการในการหลอกของเขากันหน่อยอย่างเคสนี้เนี่ยก็คือเป็นจีนหลอกจีนะน,นะครับแต่ว่ามาตั้งฐานอยู่ในประเทศไทยของเรานะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอ,อาชญากรรมทางเทคโนโลยี4หรือตำรวจไซเบอร์นะครับบุกเข้าไปตรวจค้นที่พักลักษณะเนี่ยเป็นภูวิลล่าแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ดที่จังหวัดเชียงใหม่หลังจากขยายผลจากผู้ต้องหา ลักลอบขายเครื่องแปลงสัญญาณในพื้นที่จังหวัดพัทลุงจนทราบว,ว่ามีรายชื่อลูกค้าเป้าหมายปลายทางก็คือที่จังหวัดเชียงใหม่นั่นเองครับท,ทีนี้เมื่อสืบสวนจนทราบว,ว่ามีกลุ่มชาวจีนมาเปิดที่พักอาศัยทำเป็นฐานปฏิบัติการกลุ่มคอเซนเตอร์หลอกชาวจีนให้โอนเงินเจ้าหน้าที่จึงรวบรวมพยานหลักฐานขอหมายสารจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับเข้าตรวจคน้น จนสามารถควบคุมตัวชาวจีนได้7คนนอกจากนี้ยังมีแรงงานชาวเมียนมาอีก6คนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีนอกจากนี้นะครับยังทำการยึดของกลางที่ใช้กระทําความผิดรวมกว่าร้อยรายการนะครับเป็นของกลางโอ้โหโทรศัพท์มือถือเพียบเลยแน่นอนเป็นเครื่องมือที่สำคัญใช่ไหมครับในการที่จะใช้โทรออกไปยังเลขหมายปลายทางก็มีนะครับ คือหลายสิเครื่องอะแต่ไม่แน่ใจว่าถึงร้อยเครื่องหรือเปล่าแต่ว่ามันเยอะเสือเกินสําหรับโทรศัพท์มือถือนอกจากมือถือก็ยังมีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กด้วยใช่ค่ะและนี่ก็คงจะเป็นทั้งกลุ่มคนจีนแล้วก็รวมไปถึงพนักงานก็คือแรงงานชาวเมียนมานะครับซึ่งอาจจะมีการเขาเรียกว่าจ้างวานให้มาปฏิบัติการแล้วก็ทำงานกับทางแก๊งคอรเซนเตอร์นั่นเองครับ ทีนี้นะครับเมื่อได้มีการนําตัวส่งพนักงานสอบสวนดําเนินคดีนะครับก็ได้มีการยึดของกลางนะครับซึ่งของกลางที่ใช้ในการกระทาความผิดรวมกว่าร้อยรายการแล้วก็ยังมีสินค้าหนีภาษีอีกเยอะเลยทีเดียวจากการซักถามผู้ต้องหาเบื้องต้นรับสารภาพว่าทํางานในลักษณะของเครือข่ายคอเซ็นเตอร์จริงซึ่งมีการหลอกลวงกลุ่มเป้าหมายในประเทศจีนนะครับให้ลงทุนประกันเงินออมระยะยาว โดยติดต่อกับกลุ่มเป้าหมายตามที่ได้รายชื่อมาจากข้อมูลผู้ที่เคยทำประกันไว้ในประเทศจีนซึ่งก็มีการวางแผนทำงานเป็นขั้นตอนด้วยคือเป็นขั้นตอนจริงๆนะครับเหมือนกับว่าเขามีการแบ่งกลุ่มแบ่งทีมกันในการทำงานเพื่อที่จะหลอกกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวครับหากกลุ่มเป้าหมายปฏิเสธทำประกันก็จะให้อีกกลุ่มหนึ่งติดต่อกลับพร้อมกับแจ้งว่าเดี๋ยวจะมีการหักเงินบัญชีอัตโนมัติ โดยหลอกเอาข้อมูลชื่อเลขบัตรประจำตัวประชาชนหมายเลขโทรศัพท์ให้อีกกลุ่มหนึ่งดูดเงินจากบัญชีธนาคารต้องระวังนะครับเบื้องต้นพบผู้เสียหายไม่ต่ำกว่า20คนที่อยู่ในประเทศจีนหลังจากนี้เดี๋ยวจะเตรียมประสานไปยังทางการจีนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้เสียหายมาดำเนินคดีกับผู้ต้องหากลุ่มนี้นั่นเองครับ ทางด้านของพลตรวจโทรวรวั์วัฒนครบัญชาผู้บัญชาการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือตํารวจไซเบอร์เปิดเผยนะครับว่าตํารวจไทยจะไม่ยอมให้ใครมาใช้ประเทศไทยของเราเป็นฐานแก๊งคอรเซ็นเตอร์ซึ่งถือว่าเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเดี๋ยวต้องประสานงานกับทางสํานักงานอายการสูงสุดมาร่วมสอบสวนทางคดีนี้หลังจากนี้ต่อไปด้วยนั่นเองครับ เนี่ยฮะวิธีการของเขาน่าสนใจคือวิเคราะห์ได้ในเบื้องต้นคือกลุ่มคนจีนเหล่านี้มาใช้ประเทศไทยของเราเป็นฐานเนื่องจากว่าในประเทศจีนเนี่ยโทษค่อนข้างน่าจะหนักนะครับแล้วก็มีการดำเนินคดีค่อนข้างที่จะเด็ดขาดเนื่องจากว่าประเทศจีนของเขาก็คือเป็นคอมมิวนิสต์อย่างที่ทราบกันดีเขาก็เลยอาจจะมาใช้ประเทศไทยของเราก็คือที่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่เป็นฐานนะครับสำหรับแก๊งคอร์เซนเตอร์แล้วก็อาจจะมีการ จ้างวานแรงงานต่างด้าวบางส่วนเข้ามาทำงานนะครับในส่วนต่างๆภายในภูวิลล่าแห่งนี้หรือว่าที่พักแห่งนี้นั่นเองครับซึ่งถ้าเราพูดถึงอุปกรณ์นะครับอย่างก่อนหน้านี้เนี่ยแต่ละเคสมันก็จะมีทั้งอุปกรณ์แปลงสัญญาณโทรศัพท์มือถือมีซิมบ็อกซ์ใช่ไหมครับมีเครื่องรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากดาวเทียมเหล่านี้เป็นต้นซึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่าค่อนข้างที่จะน่าหวาดกลัวเลยทีเดียว ยังตัวซิมบ็อกซ์เนี่ยก็เป็นตัวแปลงสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้เป็นสัญญาณโทรศัพท์มือถือเพื่อใช้ในการหลอกลวงนะครับโดยตัวอุปกรณ์ก็จะถูกลักลอบติดตั้งภายในประเทศหรืออาจจะติดตั้งบริเวณชายแดนฝั่งประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกับประเทศไทยของเราเพื่อที่จะรับสัญญาณโทรศัพท์มือถือได้นั่นเองครับ โดย Simbox 1เครื่องเนี่ยสามารถควบคุมซิมการ์ได้พร้อมกัน32ช่องทําให้สามารถโทรออกได้มากกว่า480,000เบอร์ต่อเดือนเลยทีเดียวนั่นเองครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าในเคสนี้เนี่ยก็ได้มีการตรวจยึดอุปกรณ์อีกหนึ่งอุปกรณ์ที่สําคัญนั่นก็คือเครื่องแปลงสัญญาณโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็มาตั้งหลักปักฐานอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ครั้งนี้ก็สามารถที่จะ จับกลุ่มได้เดี๋ยวคงจะต้องประสานไปยังทางการจีนเพื่อที่จะดำเนินคดีหลังจากนี้ต่อไปเพิ่มเติมนั่นเองครับ